แล้วพอขับรถไปเจอแดดแรงๆแยงาจริงเ <ตา S 2> ลยง่ะมันจะวูบเอาง่ายๆนะเ,ออเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับสาวโรงงานคนนี้นะครับคุณผู้ชมเพิ่งจะออกกะมาปรากฏว่าขับรถกลับบ้านยังไม่ทันจะถึงบ้านเลยแดดแรงแยงตาเธอก็เลยวูบแล้วก็ไปเสิยกับสาไฟฟ้าเสียชีวิตทันทีที่เพื่อนร่วมงานรู้มาดูศพนี่ร้องไห้กันแทบขาดใจเลยครับ <S 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 2> <S 2> <S พอเ,เห็นหน้าเพื่อนนี่ร้องไห้แทบสิ้นสติเลยนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง1ิบโมงครึ่งเมื่อวานนี้เลยถนนสุขสวัสดิ์หน้าร้านอาหารเต่าทองพื้นที่ตําบลคลองปากคลองบางปรากฏนะครับอำเภอรพระสมุรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆกับเสาไฟส่องสว่างเลยนะครับเจอร่างของคนเจ็บเนี่ยเป็นผู้หญิงสองคนทั้งคู่สวมชุดพนักงานโรงงานแต่ว่าหนึ่งในสองคนเนี่ยหมดสติเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามจะทำซีพานะครับเพื่อจะยืดชีวิตแต่อาการทุษสาหัส สาหัสจริงๆแล้วก็สิ้นใจต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ทราบชื่อคือคุณพิรวันเสนาราชนะครับอายุ37ปีสภาพคือขาซ้ายหักหายปลาราฝั่งซ้ายก็หักด้วยใบหน้าเนี่ยโดนแรงกระแทกจนยุบเข้าไปเลยส่วนคนเจ็บอีกคนหนึ่งมีอาการบวมบริเวณใบหน้าแล้วก็ยังคงมึนงงให้การอะไรไม่ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลรถคันที่ขี่มาเนี่ยเป็นฮอนด้าคลิกสีขาวดํา ล้มคว่ำอยู่ใกล้ๆส่วนคนเห็นเหตุการณ์ฮะด้วยความที่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายๆเนาะไม่ใช่ช่วงกลางคืนก็พอจะมีคนเห็นเหตุการณ์อยู่ด้วย mm. บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถของผู้ตายจู่ๆเนี่ยเห็นว่ารถเขาขับเซเซแล้วก็พุ่งเข้าไปเสยกับเสาไฟฟ้าต้นแรกเลยก่อนที่จะเกี่ยวกับฐานของเสาไฟแล้วก็เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าต้นที่2นะครับ mm. ทั้งคนขี่คนซ้อนกระเด็นไปคนละทิศละทางส่วนญาติคนเสียชีวิตเนี่ยก็บอกว่า ผู it, ้เ <filho> ส <need Jung net> ียชีว e ิตเนี่ยเธอเป็นสาวทอมทางานอยู่ท <laughs> ี <Either> ่โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุนั่นแหละก่อนเกิดเหตุเขาเพิ่งออกกะมาตอนเช้าแสดงว่าเข้ากะกลางคืนแล้วร่างกายมันก็ อ่อนเพลียนะครับคุณผู้ชมกําลังจะขับรถเนี่ยกลับไปที่บ้านพักก็ขี่ออกมากับเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งปรากฏว่ามาประสบเหตุก่อนที่จะถึงที่พักนะครับตำรวจก็สันนิษฐานว่าด้วยความที่เธอไม่ได้นอนมาทั้งคืนแล้วช่วงสายๆแดดมันก็ออกนะฮะมันก็ส่องแยงตาขึ้นมาประกอบกันสองอย่างเลยนอนก็ไม่ได้นอนง่วงก็ง่วง <Ừ. S 1> อากาศยังแบบร้อนๆวูบวาบอีกก็เลยเกิดอาการวูบหลับในจนรถเสียหลักแล้วก็ทำให้ผู้ขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้กระแทกกับเสาไฟเสีย ชีิตต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับสำคัญเลยนะคะเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถก็ตามตอนกลางวันแดดแรงอาจต้องมีแว่นไว้สักอันนึงอะไรอย่างเนี้เนาะเอาไว้ช่วยป้องกันแสงน,นะคะ